อุ้ยลิงมาแล้วลิงเพียบอุ้ยลิงปลาขี้ถล่มใส่พี่บีครับจังหวะนี้จังหวะนี้พี่บีเดินแทงเดินหน้าแทงแทงอย่างเดียวลิงจะตายไหมมาลุ้นกันเอ้าเอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีหนึ่งวันนะครับที่ผมจะย้อนคืนโปรเจกต์ Outer World นะครับรับรองว่าวันนี้เราจะได้กลับมาประกาศสักดานะให้โลกรู้อีกครั้งว่าเรามีดีครับผมว้าวเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอะไรแบบวิ่งไปแว๊บๆมาดูกันดิว่าเขาเป็นใครเอาละครับโอเคเฮ้ยเหมือนจะมีบางอย่างแบบเปลี่ยนไปครับดูดีมากขึ้นกราฟิกมันสวยขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเกมนี้เวลาเกิดมานี่ต้องเกาขี้กากหน่อยปกติจะมีตัวรีเซ็ตนี่หว่าแล้วก็นี้มีดันเจี้ยนครับพึ่งมานี่ก็เจอเน็กเวฟกันแล้วครับเวฟแรกไครุกุเอาละแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยมีของด้วยว่าของใครวะเนี่ยแสดงว่ามีคนเล่นอยู่ดิเฮ้ยเดี๋ยวเก็บมาก่อนเว้ยเฮ้ยแมลงแมลงมาครับแป๊บนึงเป็นมดนะครับผมอุ้ยมีหอกให้มา4รอบนี้สบายเลยจิ้มไปก่อนเด้จิ้มไปก่อนเด้อุ้ยหักแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังมีหลายอันอยู่นี่ไงได้เป็นแคลปแมทเทเรียลกับโซมาด้วยครับผมนี่มือเก๋าอยู่แล้วในของอัลเทอร์เวิลด์นะครับรับรองว่าวันนี้เราจะต้องพิชิตบอสที่ได้แต่ไม่รู้ว่าคนจะมาเล่นเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีสัก3คนก็น่าจะไหวอยู่ตรงนี้มีมดอีกนะครับเราต้องจัดการมดไปก่อนผมว่าเดี๋ยวผมเพิ่มความสว่างหน่อยแล้วกันโอเคสามารถปรับแกมมาได้เลยนะครับเซิร์ฟนี้เอาละจัดมดไปก่อนโอ้โหหอกพังหมดแล้วเนี่ยเอาละทีนี้ต้องมาอัพตัวละครก่อนต้องการหอกเหล็กมากๆนะครับตอนนี้เรียนรู้เอ็นเกมแล้วก็ต้องมาอัพสกิลก่อนเพิ่มเลือดโอ้โหเลือดคูณ10นะครับเซิร์ฟนี้สตามิน่าน่าจะคูณประมาณ3ดีอยู่ดีอยู่แล้วก็น้ำหนักคูณ10นะครับครับติ้งสกิลด้วยโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวอันดับแรกนี่ผมต้องการหอกเหล็กก่อนเลยเอาละหอกเหล็กผลิตได้เลยหรือเปล่าวะเนี่ยดูก่อนเอาละครับได้เลยครับได้หอกเหล็กมา1อันแล้วก็เดี๋ยวไอ้พวกสกินนี่โยนทิ้งไปเลยดีกว่ามั้งเกกะเลยกันเวลาเราหาของมันจะหายากนะครับแล้วก็เตรียมโซมาด้วยเรามีอาหารกับน้ำน้ำไว้เลข9อาหารนี่น่าจะแบบช่วยเติมความหิวแบบเต็มที่นะครับอันนี้แล้วก็มีเนื้อกับไปเอามาด้วยนอกนั้นก็คงจะไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเวฟก่อนเป็นไงบ้างผมว่ามีคนอยู่แน่นอนผมมั่นใจเพราะว่ามันมีศพของมันอยู่นะครับอุ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเหมือนจะมีบางอย่างอยู่ข้างในนี้ครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับผมขอลองวิ่งมาดูก่อนนะตัวใหญ่มากอ่ะอยู่ไหนเอ่ยน่าจะอยู่ในรั้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิใช่อันนู้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวเหล็กอุ้ยแองกรีไก่งวงครับแต่ว่าผมหนีก่อนดีกว่าไม่น่าจะไหวออกทางไหนวะเนี่ยโอเคออกทางนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปมาด้วยลืมไปเลยเมื่อกี้อุตสาห์ผลิตมาเอาไว้ที่เลข3โอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูเพื่อนเรากันเพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนต้องทำการเรียกหน่อยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีการตอบรับแต่ผมว่าเขาน่าจะอยู่ด้านในนี้ครับอ๋อเจอคนแล้วครับยังไงมีคนเล่นอยู่1คนจริงด้วยเดี๋ยวเราต้องไปเชิญเขาเข้าเผ่าก่อนถ้าเขาไม่เข้านี่ยุ่งนะครับโอ้โหแทงเป็นกลิ้นตายเลยแหมไม่ธรรมดาพ่อหนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนเพื่อนช้าก่อนช้าก่อนฮัลโหลฮัลโหลเข้าเผาเข้าเผาเดี๋ยวเราจะโอ้คีใส่ครับคีใส่อ๋อพี่บีนี่มาโอ้โหพี่บีนี่เองนึกว่าใครแหมคือเรานี่มีการเปิดเซิร์ฟให้แบบว่าไพรเวทเซิร์ฟเวอร์เข้ามาครับพี่บีเป็นแอดมินด้วยเดี๋ยวพี่บีหลบไปพี่บีผมขอลุยเองจัดไปครับผมเรียบร้อยมาด้านนี้ต่อเป็นกวินครับเลเวล1สบายสบายหมดหรือยังเนี่ยเอานี่ศพใครศพพี่บีชื่อว่าฮิวแมนแหมมีคราฟติ้งแมทเทเรียลกับของด้วยเก็บไว้ก่อนครับขนาดเป็นแอดมินยังตายเลยเนี่ยหรือว่าใช้คอมมานด์ไม่เป็น เดี๋ยวเราไปเน็กเวฟกันเลยดีกว่าเนี่ยโอเคครับผมสตาร์ทเน็กเวฟจัดไปพี่บีกดเยียดด้วยพี่บีเน็กเวฟมาเลยหรือเปล่าเน็กเวฟมาแล้วครับเวฟที่2โดโด้ครับผม ฮาดิมีกี่ตัวไม่ได้โดโดเดี๋ยวปิดแสงนิดนึงรู้สึกว่าจะจ้ากันไปน่าจะมาประมาณสัก5ตัวทำไมมาน้อยจังวะเนี่ยเฮ้ยนะ
มาน้อยเกินไปหรือเปล่าเมทพูดด้วยแทงให้ไส้ไหลไส้ปิ้นจัดไปมิยาบิคืนสังเวียนเรียบร้อยจริงๆพี่บีไม่ต้องมาผมก็เก็บหมดเนี่ยพวกตัวกระจอกแบบเนี้ยเอาล่ะเดี๋ยวถอยออกมาด้านนอกกันผมว่าผมต้องเติมสปีดหน่อยละจะได้วิ่งหนีให้พลิ้วๆหน่อยจัดสปีดไปครับ122ลำดับต่อไปต้องการเป็นพวกธนูกับบาลิสต้าก่อนมีธนูแบบว่าอันใหญ่ไหมเนี่ยธนูอันใหญ่ยังไม่ได้ครับช็อตกันก็เรียนรู้ไว้ก่อนคราฟติ้งแมทเทเรียลผมมี17อันดับต่อไปเอาธนูธรรมดามากับลูกดอกนะครับลูกดอกได้แค่นิดเดียวเองเว้ยผมว่าเราจะต้องเข้าไปที่ดันเจี้ยนอะโอเคเดี๋ยวเราชวนพี่บีเข้าไปดันเจี้ยนครับพี่บีตามมาพี่บีโอ้สปีดตัวละครตอนนี้โคตรไวโคตรพลิ้วครับแม่วิ่งไวจริงๆโอเคเดี๋ยวลองมาด้านนี้ก่อนแล้วก็มันมีอะไรให้เราผลิตเพิ่มไหมเนี่ยดูก่อนนะครับในนี้มีแผ่นสเปซซี่เอ็กซ์จำเป็นตอนหลังแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เติมเลือดดีกว่าเออเอามาบ้างก็ดีครับอันนี้จริงๆมันต้องใช้คราฟติ้งแมทเทเรียลในการจุดเตาด้วยซึ่งตอนนี้คราฟติ้งแมทเทเรียลผมหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันผมเข้าดันเจียนก่อนดันเจียนอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยลืมละวิ่งไปวิ่งมาโอ้ยโอ้ไปโดนน้ำโอ้โหโง่จริงวิ่งไปโดนน้ำเฉยนี่ไงดันเจียนพี่บีอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยขอล่วงหน้าเข้าไปเลยแล้วกันนี่เก็บเนื้อมาด้วยครับโอเคข้างหน้าตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยหมูป่านี่ข้างในมีหมูป่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หอกปลาไปก่อนไม่รู้ว่าผมสู้หมูป่าได้หรือเปล่าเพราะว่าหมูป่านี่เป็นตัวที่อึดพอสมควรครับผมจัดไปครับเอาปลาเลยปลาเลยเฉยเดี๋ยวตำหน่อยเอ้าเฮ้ยกระโดดเก็บก่อนมันโดนตรงนี้เฉยเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วว่ะปลาพลาดอย่างเดียวเลยอือจัดไปพี่โอ้หนีก่อนโว้ยหนีก่อนโว้ยโอเคเตรียมหอกก่อนเฮ้ยตรงนี้ก็มีศพนี่เป็นศพพี่บีนี่แหละตอนแรกเราก็นึกว่าใครเพราะว่ามันจะมีคนที่ผมว่าสามารถเล่นได้อยู่ประมาณ 5-6 คนนะครับในเซิร์ฟนี้เฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหเลือดมันเยอะว่ะไม่สามารถต่อกรกับมันได้ครับเอาละไปกันครับอาหารนี่ดูเหมือนว่าจะมีให้ตลอดเฮ้ยดีเลือดแล้วเหรอวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยออกมาได้หรือเปล่าเนี่ยพี่บีอยู่ไหนวะพี่บีช่วยหน่อยพี่บีเฮ้ยอู้มาลุมกันเลยลุมกันแทงหมูป่าลุมกันแทงมันต้อง2ลุม1อ่ะถึงจะไหวเร็วจัดไปแกแทงปลาทั้งแทงทั้งปลาหอกหมดแล้วพี่บีหายพี่บีหนีพี่บีโกยก่อนแล้วผมต้องมาเก็บหอกเหล็กก่อนถึงจะจัดการมันอยู่เตรียมมาครับแล้วก็ธนูลืมไปเลยเว้ยมีธนูอยู่ดีกว่าธนูไว้เลข4ไอ้อาหารไว้เลข5แทนโอเคถ้ามีธนูน่าจะไหวอยู่พี่บีไปไหนแล้วเนี่ยพี่บีไม่ได้ต่อไม้ด้วยนะครับเลยไม่รู้ว่าจะคุยยังไงดีหมูป่าอยู่ไหนเนี่ยเสียงเหมือนจะอยู่แถวๆนี้หายไปแล้วมั้งโอเคไปครับเฮ้ยแดงๆของมันอ๋ออยู่นี่โอ้ยเฮ้ยธนูมายิงไม่ออกกูเนี่ยธนูไม่รีโหลดว่ะแย่ละอาหารจัดอาหารก่อนเดี๋ยวต้องรีโหลดธนูใหม่โอเคครับมาครับผมอุ้ยมันตามไปได้ทุกที่เลยจังหวะเฮ้ยแย่ครับแย่ขึ้นนี่ก่อนต้องใช้ความฉลาดโอเคมันเสร็จผมแน่นอนจังหวะนี้ยิงไวครับง้างให้เต็มที่เลือดจะหมดอยู่แล้วเนี่ยต้องการอุปกรณ์ในการเติมเลือดเล็กเวฟก็จะมาเหมือนกันนะตอนนี้ต้องโอ้โหมันกัดทีแม่งกระเด็น10เมตรไม่มีใครช่วยเลยต้องช่วยตัวเองอย่างเดียวเอาไปไหนแล้ววะเนี่ยแย่แล้วโอ้ยรีเลือดไวมากว่ะไม่ไหววะไม่เอาละไปครับไปเล็กเวฟดีกว่าตัวนี้มันโหดเกินไปต้องเก็บคราฟติ้งแมทเทเรียลมาผลิตชุดเกราะก่อนถ้ามีชุดเกราะก็น่าจะไหวอยู่นี้ศพพี่บีมีน้ำมีอาหารเอาอาหารมาก่อนกินก่อนแมงมุมครับใช่แน่นอนเดี๋ยวลอกมาก่อนเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าด้วงนี่ว่าอุ้ยนี่หมูป่ายังตามไม่เลิกโอ้โหแย่แล้วครับตอนนี้ขึ้นบนก่อนแล้วกันเฮ้ยพี่บีมาแล้วครับงานนี้จะปล่อยให้พี่บีลุยเดียวไม่ได้จัดเต้าจัดแทงโอเคเรียบร้อยหมูป่าอีเวนเอ้ยแม่งไปจะฆ่าได้โคตรโหดไอ้ดวงนี้ไม่เท่าไหร่หรอกกระจอกมาใช้สเต็ปเทพครับผมสเต็ปเทพเข้ามาเลยมาเด้กระโดดจิ้มกลางหัว
นั่งแทงลีลามากมายอยู่แล้วเรานอนแทงได้หรือเปล่าโอ้นอนแทงไม่ได้เสียได้แม่จัดไปครับอีกตัวนึงอีกตัวนึงจะหนีเพื่อนตายแล้วหนีเรียบร้อยโอเคไปขอน้ำยาเติมเลือดหน่อยเราได้คราฟติ้งแมทเทียลอะไรครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเติมเลือดเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะใส่คราฟติ้งแมทเทียลเพื่อทำการจุดไฟครับแล้วก็จะมีโซเข้าไปด้วยเอาละเดี๋ยวเราต้องการยาอันนี้จัดไปครับผมผลิตยามาสัก5ขวดแล้วก็ยาที่ทำให้แบบว่าการฆ่าสลบนะครับตอนนี้ยาได้มาแล้วยาไว้ที่เลข2แล้วกันกดทำการเติมเลือดก่อนดูก่อนว่ารีเลือดไวหรือเปล่าโอเครีเลือดโอ้โหรีเลือดโคตรไวครับอย่างนี้สบายสบายแน่นอนโอเคตอนนี้ยาเรียบร้อยครับได้เลยครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้ดันเจียนค่อนข้างจะเป็นอะไรที่โหดพอสมควรครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกรอบนึงจะเข้าไปฟาร์มโซเยอะๆเลยแล้วก็ชุดเราต้องเตรียมชุดละเอาเสื้อกับกางเกงมาได้ครบเซตไหมเนี่ยถ้าได้ครบเซตจะดีมากไม่ครบนะครับเมื่อกี้น่าจะขาดถุงมือใส่ก่อนเดี๋ยวเราเพิ่มคราฟติ้งสกิลไปด้วยดีกว่าไม่งั้นผลิตช้าขี้เกียจเสียเวลารอครับรองเท้ามาแล้วก็หมวกโอเคหมวกเดี๋ยวติดตั้งสกินไปด้วยนี่จะได้ดูเหมือนกับชนเผ่าครับผมวิ่งเข้าไปเลยเฮ้ยทำไมหน้ามืดขนาดนี้ อ๋อนี่พอเข้ามาด้านในแล้วสวยโอ้โหนมสะบัดเลยทีเดียวเฮ้ยเก็บของกันรู้สึกว่าตอนนี้นมมันจะเด้งดึงกว่าเดิมนะมีอะไรดีๆบ้างเนี่ยไม่มีเลยครับมีแต่สกินมาไปฟาร์มเลยไอหมูป่ากลับมาอีกรอบนึงเลยครับกลับมาแบบไวมากแสดงว่ามันจะมีการแรนดอมใช่ไหมเนี่ยจิ้มหัวก่อนเลยครับผมจัดไปครับเฮ้ยมีการขี้ไปด้วยดีกว่าบวกพลังเหรอบวกพลังเหรอจับไปเลยจับไปเลยรอบนี้มีชุดเกาะแล้วเว้ยน่าจะไหวอยู่อื้อหือแทงโดนยากมากต้องแลกต้องแลกต้องแลกทำไมตายยากตายเย็นขนาดนี้ฮะเข้ามาเข้ามาโอ้โหโอ้โหนี่ถ้าไม่มีชุดเกาะกับเลือดที่เยอะขนาดนี้ผมว่าเรียบร้อยครับตอนนี้เลือดมันสาดมันยังไม่ตายครับโอ้โหกว่าจะตายได้ฆ่าโคตรยากเข้าไปดูข้างในต่อเลยข้างในนั้นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยน่าจะเป็นทูดอนครับแล้วก็น่าจะเป็นศพพี่บีนะข้างในเดี๋ยวเรามาผลิตลูกธนูก่อนลูกธนูได้7ครับผม7เพียงพร้อมเนี่ยสำหรับการจัดการทูดอนลองดูครับไม่ลองไม่รู้ครับเล็งให้ดีครับผมจัดไปครับโดนครับปุ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับผมอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหอุ้ยโหดอ๋อไมโครแรปเตอร์นึกว่าทูดอนไว้อยู่เอาเด้ไอตัวนี้มันจะร้ายเวลาเราขี่ไดโนเสาร์อ่ะหูยแทงตายไหมอุ้ยข้างหลังมาอีกครับชุดก่อแหกเลยครับทิ่มเข้าไปอุ้ยไดโซเพียบตัวนี้เยี่ยมสบายครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขี้โอ้โหขี้ไว้เต็มหมดขี้ในเซิร์ฟนี้ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วล่ะอุ้ยลาเวเจอร์โอ้โหตัวนู้นดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแดนเป็นคล้ายๆกับโซนแบบโซนร้อนเลยนะครับผมว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเช็คโซก่อนได้เท่าไหร่เนี่ยโซประมาณ50กว่าครับตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่า50กว่านี่เราจะสามารถเรียกไดโนเสาร์มาช่วยได้หรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราแบบว่าสามารถใช้โซในการซัมมอนไดโนเสาร์ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่ามีการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างน่าจะเป็นอันนี้จุดที่เราใส่โซได้ต่ำสุดก็คือ70นะครับได้แมงป่องครับผมมีเพิ่มเติมมาเฮ้ยเดี๋ยวขาใครวะอ๋อพี่บีมาตกใจหมดมาดูดิมีตัวอะไรมียูนิคอร์นด้วยนี่ว่ายูนิคอร์น 1,300 โอ้โหใช้เยอะจังวะเนี่ยลิปเปอร์ 5,000 แล้วก็อัลฟาเล็ก 3,000 นะครับแล้วก็ลิปเปอร์นี่ไม่ใช่ลิปเปอร์ธรรมดานี่ว่าเป็นอัลฟาลิปเปอร์มีไลออนด้วยเหรอไลออนคือตัวอะไรวะไม่เคยเจอไลออนสักทีนึงกว่าจะซัมมอนแต่ละอย่างได้นี่บอกได้เลยว่าต้องใช้โซเยอะมากซึ่งตอนนี้ไม่เพียงพออย่างแน่นอนครับค่อยว่ากันดีล่ะโอเคเอาเป็นว่าเราพิชิตในส่วนของเวฟก่อนการจะซัมมอนไดโนเสาร์โหดนี่ก็เดี๋ยวจะซัมมอนในพาร์ทต่อๆไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้มันไม่น่าจะพอจริงๆมันต้องมีคนมาช่วยเราเล่นสัก 3-4 คนแล้วก็ไปฟาร์มโซพร้อมๆกันมันถึงจะได้เยอะๆนะครับโอเคกินอาหารก่อนเล่นจนลืมดูอาหารเลยเนี่ยคอมปี้อยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้บอกว่าคอมปี้จะมาใช่มั้ยเฮ้ยมาแล้วครับคอมปี้โอ้โหเมื่อกี้ทำไมไม่เจอวะหรือว่าตาผมไม่ดีมาไอตัวนี้สบายแน่นอนชิวๆมาช่วยกันแทงเอาเด้จิ้มไปเฮ้ยอย่าแทงกันเองนะแทงกันเองโดนไหมเนี่ยน่าจะไม่โดนมั้งอุ้ยลิงมาแล้วลิงเพียบอุ้ยลิงปลาขี้ถล่มใส่พี่บีครับจังหวะนี้พี่บีเดินแทงเดินหน้าแทง
แทงอย่างเดียวลิงจะตายไหมมาลุ้นกันเอ้าบีล้มหน้าแหกนะครับผมเรียบร้อยโดนฆ่าโดยไอ้ลิงบ้าเดี๋ยวก่อนแม่งเอ้ยอยากจะมีบาซูก้าจริงๆบาซูก้าเราไม่มีด้วยธนูเหลืออยู่ประมาณ 4-5 นัดจัดหน่อยจัดไปไอ้ลิงตาย1จัดต่อครับผมยิงมั่วไปก่อนตาย2เฮ้ยพลาดโอ้ยขี้อย่างเดียวมาเป็นการตายเป็นตายวะมาดิทิมมั่วจังหวะนี้ยกซ้ายยกขวายกหน้ายกหลังกันไปแทงตายเกลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเกลี้ยงแล้วมั้งโอเคครับเรียบร้อยมีคราฟติ้งแมทเทเรียลมาเท่าไหร่อุ้ยคราฟติ้งแมทเทเรียลได้เพียบเลยดีกว่าอย่างนี้ต้องมีการอัปเกรดความโหดกันหน่อยแล้วเอาละครับอุปกรณ์ต่อไปที่ผมต้องการก็คือคอมพาวโบครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เด็ดพอสมควรแล้วก็ปืนนะครับเป็นปืนพัมแอคชั่นช็อตกันโอเคเว็บต่อไป2นาทีกว่าเดี๋ยวผมว่าเรากดเน็กเว็บเลยแล้วกันมีดีโลโอ้โหดีโลนี่สบายครับชิวๆแน่นอนเดี๋ยวผลิตลูกดอกเด็กไว้ก่อนกับคอมพาวโบนี่ค่อนข้างจะคราฟช้านิดนึงลูกดอกเอามาสัก15ก็ได้จะโอเคระหว่างนี้กำลังคราฟอยู่นะครับดีโลก็บุกมาแล้วเดี๋ยวให้พี่บีต้านไว้ก่อนเอาละแล้วก็ผมจะใช้ไปเลยจัดไปครับพี่บีไม่เตรียมอาวุธใหม่บ้างกันเนี่ยฮะ จะปล่อยแบบว่าให้ใช้หอกไม้อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคครับพี่บีวิ่งล่อแล้วก็ผมจัดการแล้วก็นี้ของของพี่บีเตรียมคราฟติ้งแมทเทเรียลเอาไม้หมดไปอยู่กับพี่บีนี่จะค่อนข้างไร้ประโยชน์เอาละโอเคพี่บีอัพสกิลเลยเติมพวกแบบว่าอุปกรณ์ใหม่ๆมาทีนี้เน็กเวฟเลยแล้วกันนะจัดเน็กเวฟเลยดีกว่าโอเคตอนนี้พี่บีกำลังเตรียมเอ็นแกรมอยู่นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมว่าผมขึ้นมาข้างบนแล้วก็เตรียมป้อมปืนก่อนดีกว่าคราฟติ้งแมทเทเรียลน่าจะพอแล้วจังหวะนี้เอาละแล้วก็โอ้โหลูกกระสุนได้10เลยเนี่ยเวฟต่อไปพลาซอครับวางป้อมก่อนอุ้ยมาไวมากสุดยอดเลยพลาซอนี่โหดประมาณไหนผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราจะจัดการมาด้วยบาริสต้าครับผมลูกดอกได้มานิดหน่อยโอเคเดี๋ยวรอให้ดีครับยิงเข้าไปก่อนครับโดนไม่ตายครับซ้ำไปอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บก็ได้ลูกดอกมันเก็บได้อยู่เอาละเติมลูกกระสุนไปอีกลูกกระสุนมาอีก3รอแป๊บทุกพวกจัดไปครับพลาดโอ้โหอยู่นิ่งๆหน่อยดิเฮ้ยจะวิ่งทำไมนักหนาเดี๋ยวลงไปเก็บแป๊บเสียดายของมันหายากอยู่ลงมาเก็บให้หมดเออเฮ้ยเฮ้ยมันสู้ว่ะจิ้มสวนเอาเด้มาจิกผมไม่โดนหรอกจิกผมไม่โดนหรอกเรียบร้อยเก็บลูกกระสุนก่อนลูกกระสุนสำคัญสุดๆมันได้คืนมาบ้างไหมเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นว่าเก็บวะปกติมันจะต้องขึ้นด้านซ้ายอ๋อนี่ไงเพิ่งจะดีดขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เก็บได้พี่บีตายอีกแล้วเนี่ยโอ้โหคราฟติ้งแมทเทเรียล50พี่บีนี่มาให้เราแบบว่าดูดคราฟติ้งแมทเทเรียลอย่างเดียวแล้วก็กางเกงนี่ขอยืมมาหน่อยได้กันโอเคถอดแม่งเลยขึ้นไปข้างบนครับพี่บีมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยอย่าต่อยกันเองแขนแล้วมาโอ้โหอะไรวะต่อยทำไม2ทีสลบเลยวะเนี่ยอุตส่าห์ใส่ชุดเกราะได้ครบเซตแมงมุมมาครับแต่ว่าผมยังหลับอยู่ผมว่าพี่บีแย่แน่ตอนนี้อุ้ยเสียงมาแล้วนี่ว่าเสียงมาแบบใกล้มากอู้อยู่ตรงนี้นี่เองอู้โยเยโอ้โหยิงใหญ่ไม่ไหวแล้วงานนี้มันต้องมีปืนลูกซองช่วยจัดมาครับแล้วก็แอมโม่ผมอะแอมโม่ผมเรียนรู้มาหรือยังวะเนี่ยผมว่าผมน่าจะลืมแน่นอนเฮ้ยก็มีนี่ว่าหรือว่าผมมองไม่เห็นอ๋ออยู่นี่โอเคแม่ตาถั่วจริงๆครับจังหวะนี้จัดลูกปืนให้หมดลูกซองไว้เลข6สลับกับอันนี้ด้วยกันโอเคระหว่างนี้รอก่อนครับเดี๋ยวลงไปเคลียร์บัญชีแน่นอนแมงมุมข้างหน้าจะเป็นตัวที่ช้าครับเอาไปครับผมจับเป่าเข้าไปครับอื้อหือตัวละนัดครับผมจับเข้าไปเด้อุ้ยโดนใหญ่ไม่มีปัญหาแค่ช้าอย่างเดียวเดี๋ยวผมว่าผมลงไปลุยด้านล่างดีกว่าเฮ้ยขึ้นมาตัวนึงอื้อพี่บีเล่นต่อยกับแมงมุมเลยโหดจัดพี่บีคลาสผองเลยเอาไปครับลงมาลุยครับจับเป่าอุ้ยลูกกระสุนหมดกระโดดถอยไปกันถอยมาโอเควิ่งจัดยิงเป็นสเต็ปมาเลยนี่โอ้ยิงใหญ่ไม่โดนครับผมความพลิ้วมันอยู่ตรงนี้นี่นะล่วงใส่ใจไว้อุ้ยเหลืออีกหลายตัวเลยนี่ว่าเปลี่ยนครับคอมพาวโบยิงระยะไกลพลาดไปดอกนึงโอเคจัดไปครับคอมพาวโบนี่แหละแรง
รุนแรงแน่นอนเฮ้ยเดินอย่าซิกแซกริมยิงยากโอเคครับเรียบร้อยตัวสุดท้ายเดินเก็บลูกกระสุนธนูมาเรียบร้อยเคลียร์พี่บีเป็นไงบ้างวะเนี่ยพี่บีรอดไหมขึ้นไปดูกันพี่บียังรอดอยู่นี่หว่าโอ้โหอาศัยบารมีผมเนี่ยเลยรอดมาได้เติมลูกกระสุนเข้าไปในนี้กันพี่บีสามารถใช้ป๊อปปืนในนี้ได้เลยจัดไปแล้วก็เดี๋ยวเรา next wave เลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่เวฟถ้าเกิดว่าตัวของผมเนี่ยพลาดท่าในเวฟต่อไปเนี่ยก็เราจะปิดคลิปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาพาร์ทหน้าเนี่ยเลเวลเราก็จะเท่าเดิมพาร์ทนี้แมงป่องไม่ยากครับเอาธนูอัดปากเข้าไปครับผมจัดมาทุกพี่จัดมาเลยตาย2เดินหน้ามาเดินหน้ามากำลังมันเดี๋ยวผมว่าใช้ลูกธนูดีกว่าเพราะว่าเราสามารถไปเก็บลูกธนูคืนได้ถ้าใช้ลูกปืนนี่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอเคครับเป็นสเต็ปครับผมเข้ามาเข้ามายิงเข้าไปตายอีกเหลืออีกทั้งหมดประมาณ5ตัวครับน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวนึงลูกดอกหมดแล้วโอเคเดี๋ยวจัดเป็นอันนี้ต่อจิ้มเข้าไปก่อนครับอุ้ยโดนสวนมาเหมือนกันดีกว่าเมื่อกี้โอเคครับผมมียาอยู่ดีกว่านี่ไงยาการสลบนะครับเอาล่ะตอนนี้ครับสลบยังไม่ขึ้นมากเดี๋ยววิ่งเก็บลูกดอกก่อนเก็บคืนเก็บคืนเก็บคืนเอาคืนมาให้หมดทุกอันบางอันก็อาจจะไม่ได้นะประมาณหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บโอเคเฮ้ยทำไมธนูยิงไม่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวเอาไหมธนูไม่ยอมรีโหลดลูกกระสุนครับเอาละเอ้ยยิงไม่ออกอีกแล้วอุ้ยอย่างนี้มันต้องจัดลูกซองแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงพี่รอก่อนพี่นี่ขนาดระยะใกล้นี่ยังรอดมาได้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหปกติลูกซองยิงระยะใกล้นี่มันต้องแรงนะเก็บลูกดอกเก็บลูกดอกเดินหาก่อนป่านนี้สลายหมดแล้วมั้งเนี่ยเก็บช้าไปครับลูกดอกหายหมดแล้วเหลือแมงป่องอีกหนึ่งแมงป่องอีกหนึ่งมานี่มาลูกกระสุนนั้นไม่ยอมรีโหลดป่ะโอเคอ๋อกด R ได้เลยนี่ว่ากด R แก้ได้ไอ้การนี้เอาเลยครับจัดไปเก็บลูกดอกคืนมาได้อยู่เดี๋ยวตอนนี้เราไม่ต้องรีบเราต้องเตรียมอุปกรณ์มาป้องกันตัวเองเพิ่มเติมก่อนแล้วก็โอ้โหเลเวลผมได้มาอีก49แล้วนะครับทีนี้เติมสปีดทั้ง140น้ำหนัก500ครับส่วนเลือดมันควรจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะกำลังดีแล้วก็ที่เหลือนี่จัดดาเมจเอาให้สุดเลยดีกว่าโอเคโอ้โหดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ย805อุ้ยอย่างนี้แทงทีเดียวตายแน่นอนแหมปกติเราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่ไอ้พวกฝรั่งเปิดนี่ผมก็ดวลกับอัลฟาแรปเตอร์มาแล้วนะวันนี้มาเป็นเซิร์ฟที่เปิดเองบ้างหรือว่าไม่ได้ปรับคูณอะไรโหดมากมายหรอกพอดีโอเคเพราะว่าเราเล่นกันแค่ 2-3 คนไงเดี๋ยวมีระเบิดที่ต้องการด้วยตอนนี้ต้องเป็นพวกอาวุธหนักแล้วนะครับล็อกเก็ตลันเชอร์นี่ก็ต้องการแล้วก็ป้อมปืนนี่ขาดไม่ได้เฮ้ยมีของใหม่ว่ะเป็นพวกชุดเทคนะครับเพิ่มเติมเข้ามาการใช้คราฟเยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยแล้วก็มีชุดเทคระดับสุดยอดด้วยครับแต่ว่าอุปกรณ์ใช้เยอะมากเมื่อกี้ผมจะได้ยินเสียงแมงมุมยังเหลืออยู่อ๋อแมงป่องครับจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด้ไม่ตายยากจังเนี่ยตัวนี้โอเคล่วงลูกกระสุนเมื่อกี้ยิงไป3นัดเหมือนจะหายไปนัดนึงไม่เป็นไร next wave กันเลยแล้วกันเอาละครับเวฟต่อไปโอ้โหพี่กบนี่โหดพี่กบนี่ไม่เอาว่ะไม่กล้าเสี่ยงว่ะตัวนี้โหดมากอาลีของพี่มิยาบินะครับเพราะว่ามันจะเลียแล้วล้มจัดไปยิงกระหน่ำจากข้างบนนี่แหละมุมนี้ยิงไม่โดนว่ะเดี๋ยวให้พี่บีลงไปล่อพี่บีวิ่งล่อมาหน่อยดิไปสั่งพี่บีไปวิ่งล่อเลยครับเก็บโอ้ยโดนมาแล้วครับครับสลบขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรลูกปืนก็เหลือน้อยเหลือเกินโอ้พี่บีไปต่อยเลยเหรอพี่บีอึดเกินไปเนี่ยเอาพี่บีโดนเลียเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้โอเคต้องมีจัดยาช่วยนี่เลยครับมียาช่วยอยู่นะยืนบวกมียาอยู่ยาเหลือ2ครับจะรอดไหมครับจับไปครับเหลือขวดสุดท้ายโอเคกินถ้วยมาพี่กบเคลียร์แต่ไม่รู้ว่าจะหลับตอนไหนแหละเลือดเกือบหมดเหมือนกันครับพี่กบนี่เป็นตัวที่แบบโหดมากมีแคปติ้งแมทเทเรียลเหลือไม่ได้ของพี่บีอ่ะเมื่อกี้พี่บีตาตรงนี้ใช่ไหมมีอีก14โอเค14ก็น่าจะเอาเรียบร้อยกูหลับไปแล้วโอ้โหไม่ไหวครับหลับอยู่ดีเอาละครับสรุปเลยคือหลับไป3นาทีครับเมื่อกี้หลับไปนานมากแล้วก็เดี๋ยวต้องมาวางแผนกันต่อแล้วว่าต่อไปนี่จะทำอะไรดีผมว่าผมต้องการป้อมปืนโหดๆตอนนี้คราฟพอครับมีเป็นแบบว่าล็อกเก็ตกับเป็นปืนกลธรรมดาเอาอะไรดีว่าล็อกเก็ตใช้เยอะมากแล้วก็ระเบิดธรรมดาใช้5เองดีกว่าผมว่าเอาเป็น
แบบนี้มาก่อนดีกว่าเนี่ยเอาเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์ธรรมดามาก่อนกับลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนขอ10มันต้องมาเรื่อยๆแล้วก็ลูกดอกเหล็กอันนี้เอาเยอะหน่อยจัดมาเลยแล้วกัน51นัดนะครับตอนนี้มีเวลาก่อนที่เน็กเวฟจะมาถึงก็พอสมควรเดี๋ยวทีนี้ลำดับต่อไปเพิ่มอะไรดีวะเนี่ยเพิ่มอาหารไปดีกว่าอุ้ยอาหารโอ้โหขึ้นน้อยมากไม่เอาละเพิ่มเป็นคราฟติ้งสกิลไปแทนนะครับแล้วก็ปืนเอาไว้ที่เลขอะไรดีวะเนี่ยเลข1แล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วก็ยาจัดไปก่อนที่เน็กเวฟจะมาโอเคอุปกรณ์พร้อมเน็กเวฟอีก1นาทีขอกดเลยแล้วกันจัดไปครับผมรอพี่บีก่อนเวฟต่อไปค้างคาวครับโอเคมีลูกดอกพอดีลูกดอกได้แล้วเหมาะแล้วค้างคาวเนี่ยยิงไปครับโดนตัวนี้ไม่ยากพลาดไป1มากี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยมา4เหรอโอเคง่ายดีมา4แบบนี้ยิงให้ล่วงครับตัวสุดท้ายเข้ามาเรียบร้อยสบายเลยโอ้โหทำไมอันนี้มันช่างง่ายดายซะเหลือเกินมาเวฟต่อไปครับพี่บีอยู่ไหนเอ่ยพี่บีอยู่ข้างบนโอคอปตัวดันครับจิงโจ้ครับผมจัดยิงเข้าไปใส่หัวก่อนอุ้ยทำไมวิ่งไวขนาดนี้เนี่ยพี่บีเฮ้ยพี่บีมันมาแล้วโอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 ตายเว็บนี้แล้ววะเฮ้ยโหดเกินวะโหดเกินแล้วโหดเกินแล้วอุ้ยไม่ไหววะเฮ้ยหอกดิของเราแรงไม่ใช่เหรออื้อดาเมจแล้วหลายร้อยอยู่อื้อแทงสวนอุ้ยตัวนี้ต้องแทงสวนอย่างเดียวเว้ยธนูเหล็กก็ไม่เหมาะครับจิงโจ้เนี่ยเป็นตัวที่สุดยอดมากเลือดเกือบหมดจัดไปครับแล้วก็มีอาหารโอเครอดอยู่พี่บีเป็นไงวะเนี่ยพี่บีผมว่าตายชัวร์เมื่อกี้จิงโจ้ยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยจิงโจ้หายไปไหนเลยน่าจะหมดแล้วมั้งแต่เมื่อกี้ตอนแรกผมว่ามันน่าจะมามากกว่านี้นะเวฟต่อไปอีก4นาทีผมว่าต้องเตรียมเกาะโหดๆแล้วแหละลำดับต่อไปครับเอาเป็นเกาะแล้วกันชุดเกาะเมื่อกี้น่าจะยังไม่ได้เรียนรู้เอ็นแกมมาเดี๋ยวขอดูก่อนมีอะไรบ้างมีเกาะเหล็กนะครับกับเกาะหน่วยสว่านใช้30เอาเกาะหน่วยสว่านมาก่อนแล้วก็ดูเกาะเทคด้วยเกาะเทคใช้เท่าไหร่เนี่ยเกาะเทค100โอ้โหใช้เยอะไปนิดนึงส่วนเกาะด้านล่างนี่ต้องใช้อาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับอาร์ติแฟกต์ผมว่าไปได้จากไอ้พวกแบบไก่งวงแน่นอนเลยเนี่ยไก่งวงตัวนั้นสงสัยว่าจะต้องพาพวกไปลุมยำฆ่ามันครับถึงจะได้เอาเสื้อกับกางเกงมาก่อนโอเคได้แค่นี้แล้วก็ระเบิดสักลูกนึงเฮ้ยระเบิดนี่คราฟง่ายดีกว่าเอามาหลายๆลูกเลยแล้วกันที่เหลือเป็นลูกดอกนะครับลูกดอกจำเป็นเตรียมระเบิดไว้ที่เลข7ไว้ใช้ยามฉุกเฉินเอาละชุดเกาะหน่วยสวาทพร้อมทีนี้เน็กเวฟเลยแล้วกันจัดไปครับพี่บีไปไหนเราไม่รู้พี่บีมาแล้วดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอพี่บีก่อนนะครับจะได้เริ่มเน็กเวฟพี่บีพร้อมหรือยังแพ็คคีโอเคแพ็คคีไหวเพราะว่าแพ็คคีเป็นตัวที่วิ่งช้าครับมา4ตัวเองโอเคยิงก่อนเลยครับจากระยะไกลเฮ้ยหลายดอกขึ้นมาง้างเข้าไปตัวแรกไม่ยอมตายง่ายประเด็นก็คือว่าหัวมันแข็งด้วยเลยธนูมันไม่เจาะกอครับจริงๆมันควรจะใช้อาวุธอื่นเนี่ยเอาเป็นระเบิดดีกว่ามั้งเนี่ยระเบิดก็ไม่น่าจะทันว่ะบาซูก้าแล้วครับลืมไปมีบาซูก้าอยู่เมื่อกี้จิงโจ้น่าใช้บาซูก้าว่ะเอาล่ะแพ็คคีจับบาซูก้าโอ้ตายตบเบื้อตัวเองหน่อยแม่งมันมากไม่ได้เล่นนานพอเอาเพลงลิขสิทธิ์ออกไปนี่ชอบจริงๆปกติที่ผมเลิกเล่นก็เพราะว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะครับต้องมาแก้ลิขสิทธิ์เพลงทุกรอบเลยเหนื่อยมากลูกดอกบาเทต้าเหลือ2เดี๋ยวทีนี้ผมว่าต้องการป้อมปืนระดับโหดละป้อมปืนระดับโหดจะวางเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันคราฟติ้งแมทเทเรียลผมมีเท่าไหร่มี28ศพพี่บีเหลือๆแบบว่ามีคราฟติ้งแมทเทเรียลเยอะๆบ้างมั้ยเนี่ยเดี๋ยวผมหาศพพี่บีก่อนครับพี่บีเป็นคนที่แบบว่าตายบ่อยตรงนี้มีบ้างไหมเนี่ยนี่เจอแล้วครับเอาโดนเก็บไปแล้วนึกว่าพี่บีเอาไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเราเอาแต่ของเราก็ได้แล้วก็เน็กเวฟพร้อมเวฟต่อไปคือทรีครับผมโอ้โหมาเยอะเลยมาเป็น10เลยครับเดี๋ยวรอให้วิ่งหน้ากระดานมาทีเดียวแล้วก็จัดบาซูก้าเลยดีกว่าระหว่างที่มันเดินช้าๆนี่เอาระเบิดไปแดกก่อนได้ไหมโอเคง้างครับง้างปาครับผมโดนไหมทันไหมโดนอยู่ไปวิ่งควิดพี่บีครับลำดับต่อไปล็อกเก็ตลันเชอร์ยิงแสกหน้าครับตาย5ครับผมรีโหลดแป๊บเอาเฮ้ยเรียบแล้วเหรอไปอยู่ทางด้านฝั่งพี่บีครับนิดนึงยิงเผื่อย้อยด้วยลูกกระสุนมันจะย้อยนิดนึงครับโดนไหมโอ้โหย้อยน้อยไปนิดนึงจัดไป1ลูกครับโอเคเหลืออีกประมาณ3ตัวขึ้นไปควิดพี่บีใหญ่เดี๋ยวต้องไปช่วยพี่บีก่อนจังหวะนี้เราจะไม่ทิ้งกันครับผม
เฮ้ยกระโดดไม่ขึ้นพลาดไปนิดนึงจัดยิงตูดยิงตูดแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอกเปลี่ยนเป็นหอกทิ่มตายโอเคไปข้างหลังมาครับรอแป๊บนึงยิงแสกหน้าเลยหุยแรงมากจัดเข้าไปครับเรียบร้อยไฟโอเคผมว่าทีนี้น่าจะเป็นพวกอาร์เจนกับคาโน่แล้วมั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เอาอีกเวฟนึงแล้วกันครับที่เหลือก็มาตอนพาร์ทหน้าดีกว่าครับผมเอาอีกเวฟนึงปิดท้ายคลิปนี้เลยแล้วกันเวฟต่อไปเป็นกวางครับกวางไม่ยากเดี๋ยวจัดบาซูก้าอะไรกันจะยิงแบบหล่อๆเลยจับไปครับโอ้โหแหววิกแบงเลยรอบนี้อู้อู้อู้อุ้ยอุ้ยเลือดออกเลือดสาดเดี๋ยวก่อนรอจังหวะกระโดดยิงดีกว่ามั้งโทรสเต็ปเทพให้ดูเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นมาว่ะขึ้นมาว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่แล้วจังหวะนี้เจอหอกไปเจอหอกเว้ยเหลืออีกตัวนึงมานี่จะไปไหนจะไปไหนโอเคเรียบร้อยครับปิดท้ายด้วยกวางครับสำหรับวันนี้แล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับตอนนี้มิยาบิก็เมนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเฮ้ยอย่าต่อยอะไรเนี่ยอะไรฮะอะไรล่ะฮะแทงเลย